นี้จะมาแชร์ความรู้เรื่องหลักการทำงานของ ML ในส่วนของ Neural Network กันครับโดยก่อนที่จะอธิบายถึง Neural Network นั้นขออธิบาย ML ก่อนว่าคืออะไรครับ ML หรือคำเต็มว่า Machine Learning คือการทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วจะทำการให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากอะไรในการทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้นั้นมีวิธีหนึ่งก็คือการที่เราเตรียมโจทย์พร้อมเฉลยมาหลายๆโจทย์นำมาให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เพื่อหวังว่าหากเจอโจทย์นั้นซ้ำหรือโจทย์ที่ใกล้เคียงกันแล้วคอมพิวเตอร์จะสามารถหาคำตอบนั้นได้ซึ่งวิธีนี้เราจะเรียกว่าการเรียนรู้แบบ supervised learning ครับโดยขั้นตอนวิธีการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้นั้นจะมีให้เลือกขั้นตอนวิธีการหลายวิธีซึ่งวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้ Neural Network นั่นเองซึ่งการทำ Neural Network เบื้องต้นนั้นจะมีหลักการทำงานก็คือการรับโจทย์เข้ามาในที่นี้คือ Input 1 Input 2 และ Input 3 ครับคือโจทย์1โจทย์เข้ามาแล้วให้ Neuronส่งคำตอบออกมาซึ่งขั้นตอนในการทำให้นิวรอนสามารถเอาท์พุตคำตอบได้นั้นจะมี2ส่วนหลักๆคือ 1. การเวท 2. การทำ activation function ครับ 1. การเวทคืออะไรการเวทก็คือการนำค่า input แต่ละตัวมาคูณด้วยค่าเวทแต่ละตัวครับจากรูปจะเห็นว่าเรามีอินพุต1เราต้องคูณด้วยเวท1เรามีอินพุต2ต้องคูณด้วยเวท2เรามีอินพุต3ต้องคูณด้วยเวท3ครับหลังจากเราคูณเวทครบทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็เอาผลคูณแต่ละตัวมารวมผลบวกกันครับจากตัวอย่างเรามี input อยู่3 input ก็คือเราเอา input 1คูณกับเวท1บวกกับ input 2คูณกับเวท2บวกกับ input 3คูณกับเวท3ครับซึ่งจะได้ผลรวมออกมานั่นเองครับแล้วค่าเวทมาจากไหนค่าเวทเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้นั่นเองครับ2Activation Function Activation Function คือสมการในการรับผลรวมของเวทจากข้อที่1มาครับเพื่อนำมาคำนวณร่วมกับสมการและให้ได้ค่าของคำตอบนั่นเองครับจากข้อที่1กับข้อที่2จะเห็นว่าในการที่จะได้เอาท์พุตของคำตอบที่ถูกต้องเกิดจากการปรับค่าเวทแต่ละตัวแล้วหวังว่าพอเอาผลรวมของเวทเข้าสมการใน Activation Functionจะได้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นซึ่งการให้คอมพิวเตอร์ปรับจูนค่าเวทด้วยตัวมันเองนี่แหละครับเราจะเรียกว่าการทำให้คอมพิวเตอร์ทำการเทรนนิ่งหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองแล้วจะรู้ด้วยอย่างไรว่าปรับจูนค่าเวทแล้วเข้าใกล้ความถูกต้องในนิวรอนจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Error Cost Function ที่เป็นสมการเพื่อบอกว่าตอนที่คอมพิวเตอร์ทำการเทรนแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนจากเฉลยจริงอยู่เท่าไหร่ถ้าค่า error มากแสดงว่าคลาดเคลื่อนมากถ้าค่า error น้อยแสดงว่าคลาดเคลื่อนน้อยแสดงว่าค่า output ที่ได้ก็จะใกล้กับเฉลยนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วว่าในการปรับเวทแต่ละครั้งคือการเทรนนิ่งและรู้ด้วยว่าการปรับเวทแต่ละครั้งจะให้ outputที่มีความคลาดเคลื่อนจากเฉลยเท่าไหร่เราก็สามารถค่อยๆปรับค่าเวทเพื่อหวังว่าเอาท์พุตที่ได้จะเข้าใกล้เฉลยมากที่สุดนั่นเองครับตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลดังนี้ครับจากในตาราง Excel จะเห็นว่านี่คือข้อมูลที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในตัวอย่างข้อมูลเราจะสมมติให้แต่ละแถวคือโจทย์1โจทย์แถวแรกคือโจทย์ที่1แถวที่2คือโจทย์ที่2โจทย์ที่3โจทย์ที่4โจทย์ที่5ครับ
แล้วต้องการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้หาความสัมพันธ์ให้ได้ว่าทำไมเอาท์พุตถึงออกมาเป็น0ทำไมเอาท์พุตถึงออกมาเป็น1ในโจทย์แต่ละโจทย์ที่มีค่าอินพุตที่แตกต่างกันครับเช่นถ้าเราใส่อินพุตเป็น0 1 1เราอยากรู้ว่าเอาท์พุตที่ได้จะต้องเป็นค่าเท่าไหร่ครับหากเราดูด้วยตัวเราเองเราก็ต้องไล่แต่ละแถวว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรเอาท์พุตที่ได้เกิดจากอะไรกันแน่ค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจครับซึ่งถ้าดูดีๆแล้วจะเห็นว่าเอาท์พุตจะมีความสัมพันธ์กับอินพุต2ครับถ้าอินพุต2มีค่าเป็น1จะเห็นว่าเอาท์พุตจะมีค่าเป็น1ตามครับถ้าอินพุต2มีค่าเป็น0จะเห็นว่าเอาท์พุตจะมีค่าเป็น0ตามครับส่วนอินพุตตัวอื่นจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยครับในทำนองเดียวกันนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันนี่แหละครับให้คอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้โดยการปรับเวทให้เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่รับเข้ามานั่นเองครับสมมุติว่าโปรแกรมเนี่ยจะต้องเอาชุดข้อมูลเนี่ยเข้ามาก่อนครับและตอนแรกนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทำการเทรนเพื่อปรับค่าเวทออกมาครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะมีบางตัวอย่างข้อมูลที่คอมพิวเตอร์คำนวณผิดครับอย่างเช่นเราใส่101จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณผิดออกมาเป็น1ซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยควรเป็น0เพราะว่าเราให้สมมติฐานว่าเอาท์พุตเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับอินพุต2เท่านั้นคือจะเห็นว่าถ้าเราใส่101เนี่ยยังผิดอยู่แล้วเราควรทำยังไงเราก็ควรทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำการเทรนใหม่หลายๆรอบครับเพื่อค่อยๆปรับค่าเวทเรื่อยๆให้มีความถูกต้องมากขึ้นครับก็เทรอบนึงครับเราทดสอบดูใหม่ก็จะเห็นว่าหลังจากเทรอีกรอบนึงแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับค่าเวทเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราใส่101เนี่ยคำตอบที่ได้คือ0ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นครับแล้วถ้าเกิดเราใส่ตัวที่ไม่อยู่ในชุดข้อมูลล่ะเราใส่011จะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้แล้วว่าถ้าเป็นเวทเนี่ยจะทำให้คำตอบที่ได้เนี่ยเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดคือใกล้เคียงกับตอบมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งเราก็เอาเวทนี่แหละครับไปใช้หาตัวค่าอื่นๆที่ไม่อยู่ในเทรนนิ่งเซตในตัวนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากรู้ค่า000อยากรู้เอาท์พุตเป็นอะไรก็ใส่ไปครับ000ก็เห็นว่าคำตอบแรกคือ0ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับสุดท้ายนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในด้านของ ML ในส่วนของ Neural Network มากขึ้นครับและหากใครชอบใจช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย